ี่แบกแซมอยู่จังหวัดอะไรครับแบกแซมอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอเวียงแหงครับหนาวไหมครับพี่ก็เย็นๆครับตอนนี้ก็17 องศาคุณเทียบ30 กว่าครับร้อนไหมถ้าร้อนไม่อยู่กับพี่ไหมอยู่พี่บ้างไปขึ้นมาเที่ยวเนี่ยทำไมดีกว่าครับโอเคเนี่ยชอบอากาศหนาวครับชอบร้อนๆเหรอครับครับผมครับพี่กำลังจะส่งกำลังใจให้ผู้ดูเขาก่อนนะครับไม่พี่เขาพูดมาให้ก่อนเลยคืออะไรก็ครับครับสวัสดีครับหมดสายอำเภอแม่สายครับแล้วก็จังหวัดเชียงรายครับเป็นไงบ้างครับที่นู่นครับสนุกไหมมากับเพื่อนไหมเนี่ยวันนี้ข้างหลังเนี่ยใช่ไหมครับหนูเพื่อนคนรู้แล้วครับมากับใจหน่อยอ๋อครับพี่ชื่อจ่าสิบเอกรณรงค์นะครับชื่อเรียกจ่ากบนะครับเรียกพี่กบก็ได้นะครับครับสบายดีไหมพี่นนท์สบายสบายสบายที่มาครับที่นี่ที่อยู่นี่สบายมากครับแต่อากาศจะหนาวๆนะครับที่นี่อากาศแปรปรวนทุกวันครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวที่นู่นน้องสบายดีไหมครับที่นู่นอากาศดีไหมแล้วมันเด็กคนนี้ได้ขวบมาเยอะไหมเยอะมากเด็กครับไม่โอเคครับสามถามเลยครับเขาทำของงานที่นู่นอ่ะขอส่งกำลังใจอ่ะขอส่งกำลังใจให้นะครับขอส่งกำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับน้องๆขอให้หนูสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีของพ่อของแม่แล้วก็เป็นเด็กดีของชาติเรานะครับคุณมากนะครับผมพี่ก็ตะเบ๊กก่อนน้องเขาจะตะเบ๊กครับตะเบ๊กน้องอะไรครับแนะนำตัวพี่กันหน่อยครับน้องแก้มน้องอะไรครับน้องแก้มครับน้องแก้มสวัสดีครับพี่ร้อยโทธนพรแก้มสีครับชื่อเล่นชื่อพี่แบงค์ครับอากาศดีไหมครับอากาศดีครับที่นี่อากาศดีนะครับเป็นไงบ้างที่นู่นที่นู่นเป็นไงบ้างครับอากาศเป็นไงบ้างลูกตอบไปเลยด้านโอเคที่กรุงเทพโคตรหนาวเลยครับมาตอบถามคุณพี่เขาอากาศเป็นยังครับหนาวแล้วครับพี่ทานเรียบร้อยแล้วครับครับพี่ประกาศครับแล้วทานโอเคจะส่งกำลังใจให้พี่เขาสู้นะครับบอกต้องสู้ผมสู้นะครับผมมีความมิ้วด้วยต้องสู้สู้นะครับน้องสู้ครับผมครับเดี๋ยวครับบ๊ายบาย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 ครับสุขภาพนะครับครับสวัสดีครับรับทราบว่าพวกเรานะครับที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีนะครับหรืออยู่ที่อื่นก็ดีผมเชื่อว่าทุกคนก็นึกถึงนะครับพวกเราที่ไปบัตรหน้าที่อยู่นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับผมเป็นตัวแทนของผู้การหนาหนุ่มสุดเลยนะครับที่มาขอบคุณพวกเรานะครับที่มาช่วยกันในวันนี้นะครับมาวีดีทีนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือนะครับท
ที่พวกเราไปบัดหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นวันหยุดวันสำคัญอะไรต่างๆนะครับก็ไปบัดหน้าที่กันด้วยความเข้มแข็งนะครับก็โอกาสนี้นะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราทุกคนนับถือนะครับก็โปรดดลบันดาลคุ้มครองพวกเราให้ไปบัดหน้าที่กลับมาเจอครอบครัวอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนครับก็ขอให้พวกเราที่ได้ตบมือให้กับทีมกองทีมชายแดนด้วยครับขอบคุณครับ